ข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณพาท่านผู้ชมไปที่สหรัฐอเมริกาหน่อยอันนี้ไม่สนุกนะคะเพราะว่ามีคนอเมริกันเนี่ยเสียชีวิตจากโควิด-19 แล้วครึ่งล้านคนหรือ 500,000 คนค่ะนี่คือตัวเลขที่สูงที่สุดในโลกนะคะแล้วมันเป็นตัวเลขที่สูงมากกว่าคนเสียชีวิตจากสงครามโลกครั้งที่1บวกสงครามโลกครั้งที่2และสงครามเวียดนามด้วยซ้ำก็ถึงขั้นประธานาธิบดีโจไบเดนเนี่ยพร้อมด้วยภรรยานะคะแล้วก็คัมลาแฮร์ริสรองประธานาธิบดีแล้วก็สามีเนี่ยจะต้องมายืนสงบในพิธีไว้อาลัยที่ทำเนียบขาวแล้วค่ะตัวเลขชัดๆเลยเนี่ยคือ 571 คนนะที่เสียชีวิตนี่คือมากที่สุดในโลกแล้วคือคนเสียชีวิตในอเมริกาเนี่ยคิดเป็น 20% ของคนที่เสียชีวิตทั้งโลกจากโควิด-19 ทั้งที่ประชากรเนี่ยคิดเป็นประมาณสัก 4% นิดๆของประชากรโลกเท่านั้นเองอะนะคะแต่ว่าโจไบเดนก็บอกเลยบอกว่าเราจะมายอมรับชะตากรรมอันเลวร้ายแบบนี้ไม่ได้ขอให้คนอเมริกันเนี่ยร่วมมือกันแล้วก็ต่อสู้นะคะกับโควิด-19 ค่ะถ้าเกิดว่ายังจำกันได้ย้อนกลับไปเนี่ยตอนวันที่19มกราคมก่อนที่เขาจะเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีก็มีการจัดอีเวนต์ไปแล้วรอบหนึ่งจำได้ไหมว่าระลึกถึงผู้เสียชีวิตตอนนั้นอะตาย 400,000 คนอีก1เดือนตาย 500,000 คนน่ะแสนคนน่ะใน1ใน1เดือนเท่านั้นเองมันเร็วมากเลยนะคะแต่ว่าตอนนี้อัตราการติดอัตราการตายค่อยๆลดลงเขาก็บอกว่ามันเป็นเพราะว่าอะไรเดินทางกันน้อยลงคนเจอกันน้อยลงใส่มาสก์มากขึ้นแล้วก็เริ่มมีการฉีดวัคซีนนะคะแต่โจไบเดนบอกเลยว่านี่คือหมุดหมายอันทำให้หัวใจนั้นแตกสลายจริงๆเพราะว่าตัวเลข 500,000 มันสูงมากครับค่ะแม่พูดถึงเรื่องนี้แล้วนึกถึงประเทศไทยของเราเลยนะฮะยังดีกว่ามากจริงๆนะครับยังไงแสดงความเสียใจไปยังคนทั่วโลกเลยนะครับที่ต้องประสบปัญหาเดียวกันอยู่ตอนนี้สวัสดีครับผมจัสทีมะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe YouTube ข่าวช่องวันจะได้ไม่พลาดทันข่าวทันทุกเหตุการณ์เปิดเผยทุกความจริงจากทีมข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณ